ที่จริงตอนนี้ที่จริงเรามีติดโปรเจกต์อื่นอยู่ด้วยระหว่างนี้ใช่แต่ยังไม่สามารถจะบอกได้ว่าเป็นโปรเจกต์อะไรเนาะก็แต่เชือกบันได้ออนและได้ดูแน่นอนตอนเดือนพฤศจิกายนนี้ใช่ครับผมไม่ต้องห่วงเพราะว่าเรายังพอมีเวลาอยู่แล้วก็จริงๆมันมีอีกโปรเจกต์นึงที่เราเองก็ยังไม่สามารถพูดได้เนาะอยู่ไว้ก่อนอาจจะมาก่อนเชือกบันหรือหลังเชือกบันก็ได้แต่เชือกบันเนี่ยมาแน่นอนถูกต้องครับผมได้ดูจุใจแน่นอนใช่ครับจะแบบว่าแย้มๆได้มั้ยแย้มโปรเจกต์ที่บอกว่าไม่ได้ขอนิดนึงก็พูดไม่ได้ไงแล้วแล้วเล่นแล้วเล่นมันอะไรยังไงบอกไว้ก่อนออนทาง ICT ครับผมใช่แต่ยังไม่บอกว่าออนช่วงไหนอะไรยังไงแต่เป็นอะไรพี่พี่กับเป็นอะไรใช่ยังไม่บอกแต่มีเรา2คนไปแน่นอนใช่ครับผมก็เอาจริงๆก็เร็วๆนี้ก็น่าจะได้เห็นเราแบบไปเร็วๆนี้นะคิดว่าเร็วๆนี้ที่ว่าทุกคนจะได้เห็นใช่ตอนนี้ผมยังพูดอะไรไม่ได้เพราะว่าโดนด่าเรื่องการสปอยมาเยอะแล้วครับผมเข็ดแล้วนะขนาดโดนด่าก็ยังไม่เข็ดก็ยังสปอยต่อไปถูกต้องครับผมใช่ฮะแล้วเราว่าแฟนคลับต้องกรี๊ดไหมอ่ะจริงๆก็เราอย่างเชือกป่านอ่ะเราสองคนแบบตั้งความหวังไว้สูงพอสมควรไม่ได้ว่าตั้งหวังเราอยากทำเต็มที่มากถูกต้องเราอยากทำให้มันออกมาดีที่สุดให้สมกับที่เขารอคอยมา3ปีเนาะเชือกป่านก็จะไม่เปื่อยอีกแล้วฮะใช่ครับผมก็คือได้ดูแน่ได้ดูแน่นอนแน่นอนครับผมย้อนไปนิดนึงวันเกิดเปมครับเท่าไหร่เอ่ยอายุอะไรอ๋อ24ครับ24อ่ะอะไรนะครับแฟนเปไม่เชิงเปอ่ะเขาแบบส่งของขวัญให้ครับผมก็มีของมินิมินิเขาก็ทำช่องเงินมาให้ทำของแบบเล็กๆน่ารักน่ารักมาให้อะไรอย่างเงี้ยครับผมมีคนซื้อรถมาให้ด้วยรถที่เป็นรถของเล่นซื้อพอร์ตให้แต่พอร์ตยังเป็นคันเล็กอยู่ใช่รอคันใหญ่อยู่ใช่แล้วเราให้อะไรให้แหวนเขาที่ต้องบอกก่อนที่เราให้แหวนคือ1คือมันเป็นแหวนทองแล้วมันมีมูลค่าในตัวมันเองอยู่แล้วต่อให้ขึ้นลงยังไงเดือดร้อนเนี่ยเขาก็สามารถนำไปขายได้เนาะใช่แล้วก็มันเป็นสิ่งที่แบบมีชิ้นเดียวในโลกแน่นอนแล้วเราแบบวางแผนทำมาแบบนานมากใช่อยากให้แบบมันเป็นพิเศษสำหรับเขาใช่เป็นความทรงจำด้วยครับผมความพิเศษอะไรคือสลักชื่อหรืออะไรยังไงเป็นชื่อนั่นแหละเป็นชื่อย่อเป็นเลขโรมันแบบใช่มีกิมมิกเล็กๆน้อยมีอันเดียวครับพี่ขายไม่ได้ขายไม่ได้ครับเพราะหมายถึงว่าจะเอาแหวนอันนี้ไปขายถ้าเดือดร้อนเราก็ขายได้คือเราไม่ได้อะไรเราซื้อให้เขาครับผมไม่ขายในวันที่เขาเดือดร้อนใช่ไหมก็แบบเอามาดูแบบเป็นความทรงจำตอนแก่ๆแล้วมานั่งดูอันนี้มันย้อนไปถึงวันไหนอะไรอย่างเงี้ยผมคิดอยู่ผมจะอยู่ถึงแก่ไว้นะนั่นเองแบบนี้ปวดอายุ24ปวดหลังแล้วนะโอ้โหนี่27จะยังไงอ่ะหลังดอกแล้วมั้งเอ้ยก็ดีใจครับจริงๆไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ที่เขาให้หรือว่าแบบเป็นอะไรที่เขาแบบส่งมาให้ผมก็ดีใจหมดไม่ได้หมายความว่าแบบเอ้ยอันนี้มันเป็นวาแหวนมันเป็นทองเลยแล้วเราจะรู้สึกดีใจขึ้นกว่าเดิมจริงๆเป็นอะไรที่เขาให้หรือเขาไม่ต้องให้แค่เขาพูดคำว่าแบบ Happy Birthday ผมก็โอเคนะผมไม่ได้ยึดติดกับอะไรขนาดแฮปปี้แต่ถ้าได้พอดก็เอาโอเคไม่ได้ยึดติดแล้วเป็นมาซื้ออะไรแค่นี้ซื้ออะไรให้ตัวเองปีนี้เป็นซื้อแมวครับแมวเขาราคาแพงกว่าแหวนบุญอีกแมวเขาว่า1ตัวโอ้โหไม่เราซื้อซื้อแหวนบุญได้ประมาณเกือบ5วงอะฮะไม่เราซื้อน้องบางทีเราก็อยากแบบซื้อให้อยู่กับเราเป็นนานเขาน่าจะอยู่เราเป็นหลัก10ปีก็เป็นได้ครับผมเราก็อยากซื้อแบบน้องดีๆไปเลยใช่พ่อเขาถามพ่อเขาว่าทำไมไม่ซื้อรถให้ลูกไม่ซื้อแต่ถ้าเกิดซื้อแมวให้ลูกได้เลยเอาเลยซื้อแมวซื้อหมาซื้ออะไรที่เป็นสัตว์เลี้ยงพ่อผมซัพพอร์ตเต็มที่ครับใช่ครับผมก็ถ้าใครสนใจปลามังกรใช่ไหมครับติดต่อพ่อเปรมได้ขายเต็มไปหมดฮะเปรมบอกว่าทำไมพ่อไม่เล่นรถวะจะได้มีรถขับเออใช่จริงทำไมเราถึงจะเข้าข้างแมวจริงๆก็ไม่เชิงครับแต่คือเราแบบเรารู้สึกว่าเราอยู่คนเดียวมาใช่ไหมเรารู้สึกว่าเราอยากมีแบบสัตว์เลี้ยงมีเพื่ออะไรเงี้ยเพราะว่าตอนที่ผมอยู่ต่างจังหวัดฮะผมเลี้ยงหมามาตั้งแต่อายุเด็กๆเลยมาตลอดแล้วพอมาอยู่นี่รู้สึกแบบเงาเพราะอ่ะเราพร้อมแล้วเรามีทรัพย์ที่จะเลี้ยงดูเขาได้มีความรับผิดชอบพอที่จะเลี้ยงเขาแล้วก็เลยอ่ะถึงเวลาแล้วแหละเราคงซื้อน้องมาเลี้ยงดีกว่ามาแบบเบบี้เลยหรอหรือว่าประมาณ 3-4 เดือนครับแต่ตอนนี้ยังมาไม่ได้รออยู่ติดอยู่คือการซื้อขาเรียบร้อยแล้วรอแค่จะตัวมาอยู่ใช่ครับน้องเดินทางไม่ได้น้องเดินทางไม่ได้แล้วตอนนี้เปล่าไม่ได้ทำตอนนี้คิดไว้อยู่ฮะมีเลือกไว้ที่เต็งๆไว้ก็ชื่อพิกโกโลครับพิกโกโลเป็นตัวร้ายในดากันบอลครับใช่แล้วเขาอวดใหญ่เลยแมวเขามีหน้ากากอะไรแมวมีหน้ากากอะไรอย่างเงี้ยแล้วตา2 สีล่าสุดเอาขึ้นดิสไลน์ละ
งงมากเปลี่ยนทิศทางคือเหอแล้วได้เหอแล้วเฝ้ารอนะวันเจอลูกแล้วกำหนดวันไหมว่าจะให้มาเมื่อไหร่จริงๆมันไม่ถึงขนาดกำหนดวันครับแต่ว่าเป็นช่วงมากกว่าเพราะว่าด้วยสถานที่ที่จากที่น้องอยู่ตอนนี้มันค่อนข้างสถานการณ์มันไม่ค่อยโอเคในการที่จะชิปปิ้งมาครับผมใช่เราก็รอคอยด้วยรอคอยครับผมก่อนนอนก็โอ้ยเมื่อไหร่จะมาตื่นมาโอ้ยังไม่ถึงอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยเออซื้อรถเหรอครับตอนนี้พักแผนไปแล้วครับเรียบร้อยเพราะว่าไปกับแม่หมดแล้วไปก็ประมาณนั้นครับผมจริงๆเรื่องรถคือถ้าถามว่ามันจำเป็นต้องใช้ไหมมันจำเป็นครับผมแต่ผมก็อดเปรี้ยวกินหวานต่อไปครับเอาเงินไปหมุนนู่นหมุนนี่ต่อใช่ทำธุรกิจเนาะใช่แล้วงอกเงยออกมาก็คือรถพักไว้ก่อนก็ประมาณนั้นครับผมจริงๆก็ไม่พี่คือรถกับแมวราคามันไม่ได้ใกล้เคียงกันเลยนะคือจะบอกว่าคือรถมันก็จำเป็นแต่ว่าผมยังคิดว่าอะเราไม่ได้มีทรัพย์สินพอขนาดที่ไปโอ้โหไปดาวรถนู่นนี่นั่นได้อะไรเงี้ยเราก็อ่ะงั้นทำงานเก็บตังค์ต่อแล้วกันอะไรก็แล้วก็เราต้องอดเปรี้ยวกินหวานต่อไปพี่อดทนต่อไปคืออยากได้มันอยากได้แล้วแหละแต่เราก็อ่ะเก็บตังค์ไว้ดีกว่าครับผมเพราะว่าซื้อรถไปแล้วมันก็อ่ะรถไม่ได้ลดลงผมก็ไม่รู้ว่าผมจะทำตรงนี้ได้อีกนานแค่ไหนหรือว่ายังไงด้วยดราม่าไม่ได้ดราม่าไม่ดราม่ามันคือความจริงทำไมเราถึงยังไม่ซื้อรถหรืออะไรใช่ทริปสงกรานต์เราไปเที่ยวไหนกันผมไม่ได้มีแพลนเลยตอนแรกอยากจะไปทะเลครับผมใช่แต่ด้วยแบบพอไปทะเลก็ร้อนอีกแล้วเราขี้ร้อนก็เลยไม่ไปจะไปเหนือก็ไม่เอาเลยตอนนี้ไม่แพลนทำอะไรเลยใช่ครับผมของผมก็คุณพ่อคุณแม่มาหาอยู่เทพครับผมใช่ก็อยู่ด้วยกันช่วงสงกรานต์ไม่ได้กลับบ้านอะไรได้แล้วครับทำบุญทำบุญถ้าเราหมดคนจากบีไมล์บอยเฟนสองครับเป็นยังไงบ้างกระแสตอบรับคือต้องบอกก่อนว่าเราบุญนะเป็นคนที่ไม่ชอบร้องเพลงที่มันแบบแฮปปี้สนุกสนานเนาะเป็นคนที่ชอบเพลงดราม่าแต่พออันเนี้ยได้รับโปรเจกต์นี้เข้ามาก็แบบคิดว่าเราจะทำได้ไหมวะเพราะแบบด้วยความที่ขึ้นมาแล้วว่าบอยแบนด์แน่นอนต้องมีเต้นมีร้องอะไรเราก็กังวลครับผมแต่พอแบบไปเจอพี่ๆน้องๆที่แบบได้ร่วมโปรเจกต์นี้ด้วยกันคือมันทำให้เราผ่อนคลายขึ้นเยอะแล้วแบบพอมีอะไรใครทำอะไรไม่ได้ก็สอนกันอย่างเงี้ยมันทำให้แบบเราอบอุ่นแล้วก็แบบเราได้พัฒนาตัวเองขึ้นได้เยอะมากใช่ครับผมแล้วก็ขอบคุณแฟนคลับด้วยที่แบบสนับสนุนโปรเจกต์นี้ใช่ครับผมก็เพลงก็ออกไปแล้วที่จริงยังมีเพลงอีก2เพลงใช่เป็นเพลงยูนิตครับผมแยกเป็น3เนาะแล้วก็จะมีซีรีส์ด้วย Lost in the House นะครับผมใช่แล้วก็จะมีคอนเสิร์ตใหญ่นั่นเองใช่ครับหมดแล้วไม่มีอะไรพูดแล้วค่ะจะได้เห็นเมื่อไหร่อะไรคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยยังไม่รู้ยังไม่ชัวร์เรื่องระยะเวลาเหมือนกันนะครับผมใช่ยังตอบไม่ได้แต่มีแน่นอนวางไว้น่าจะประมาณกลางปีนี้ครับผมเห็นว่าผมจะได้ร่วมงานกับมาร์คฟอสเซเว่นหรืออะไรยังไงอ่ะใช่ครับผมเป็นโปรเจกต์ของฟู้ดพาร์คแบทเทิลครับผมเอาจริงๆมันคือมันเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ในชีวิตเราที่เราเคยคิดมาก่อนคือการที่เด็กคนนึงที่แบบมีศิลปินที่เราชื่นชอบเนาะแล้วยิ่งเขาเป็นระดับโลกอ่ะเรายิ่งไม่เคยคิดไม่เคยฝันด้วยซ้ำแล้วก็เอาจริงอ่ะเราแค่พอใจในการแค่ได้ติดตามเขาก็พอแล้วแค่นี้เฉยแต่พอในวันนึงอ่ะเราแบบได้มีโอกาสร่วมงานด้วยก็ช็อกอยู่เหมือนกันแบบตอนแรกพี่นิวโทรมาบอกว่าบุญมีโอกาสได้ร่วมงานกับมาร์คนะอะไรเงี้ยก็ไม่เชื่อน่าจะล้อเล่นหรือมั้งอะไรเงี้ยแต่พอแบบเช็คจริงๆผู้ใหญ่เขาโทรมาคอนเฟิร์มก็ดีใจครับผมแบบ yeah. ก็ยังคิดอยู่ว่าตอนเจอจะพูดยังไงด้วยยังดีใจอยู่ที่อยู่คนละทีมถ้าอยู่ทีมเดียวกันคงตายไปแล้วคงไม่ต้องทำอะไรแล้วให้เขาทำทั้งรายการเลยใช่ครับผมก็คือเจอตัวเป็นๆเลยป่ะหรือยังไงตัวเป็นๆครับเป็นมนุษย์เลยล่ะฮะต่อหน้าต่อตากันเลยใช่แล้วก็อยู่น่าใช้ระยะเวลาถ่ายประมาณหลายวันอยู่ใช่ครับผมก็น่ามีโอกาสเจอบ่อยก็กลัวครับอะไรนะผมต้องเตรียมยาดองให้หุ่นนะผมว่าครับแต่อยากจะคุยกับเขาไหมแบบมันต้องคุยกันนะมันก็ต้องคุยอยู่แล้วมันต้องคุยแต่คือบุญนะบุญเป็นคนที่ไม่ได้อยากให้เขารู้ว่าเรามีตัวตนอย่างแค่อยากซัพพอร์ตเขาในสิ่งที่เราทำได้เฉยๆใช่แซนดี้ที่หนึ่งไม่ได้ดราม่าจริงๆเราแค่อยากเห็นเขาในมุมที่เขาเป็นไอดอลเราไม่ได้อยากที่จะต้องแบบเห็นเขาในมุมที่ใกล้ชิดอะไรขนาดนั้นใช่แค่นี้พอแล้วยาดมยามองต้องแบบมาแล้วใช่ไหมโอ้แน่นอนหามเปย์แน่นอนรอดูเลยจริงๆตอนนี้ก็แบบมีฝึกภาษาอังกฤษเพิ่มอยู่ครับเพราะแบบเผื่อจะต้องแบบแรปโยโย่กับเฮียเขาแล้วจะเขาอเมริกันบอยจ๋าเลยซึ่งแบบเราลองไปฟังในที่เราติดตามเขามาเราแบ
ได้ยินที่เขาพูดอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นแบบคำศัพท์เมกันบอยอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องไปศึกษาเยอะๆใช่ครับผมจะได้เห็นเร็วๆนี้เนาะไม่รู้ยังบอกไม่ได้นี่ก็ให้สปอยจังเลยเดี๋ยวโดนได้ครับผมก็ฝากเชือกป่านด้วยนะครับผมใช่ก็ออนแอร์เดือนพฤศจิกายนนี้แล้วก็มีโปรเจกต์ Be My Boyfriend ด้วยใช่ครับผมแล้วก็จะมีที่จริงก็มี MV เนาะที่เราไปถ่ายมาหลายๆ MV เนาะแล้วก็ครับผมแล้วก็มีของผม 12% ใช่ 12% ที่เปรมได้มีโอกาสไปเล่นเป็นอะไรนะหลงเปาหลงเปาแล้วก็สุดท้ายสุดเลยเป็นโปรเจกต์ลับที่ผมกับพี่บุญก็ยังสามารถไม่สามารถพูดได้ใช่ๆแต่น่าเร็วๆนี้แหละเราน่าจะได้เห็นความเคลื่อนไหวของเราบ้างในการไปถ่ายใช่ครับผมก็ฝากติดตามพวกเราฝากติดตามด้วยนะครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับขอโทษครับ